สวัสดีครับพบกับไฮบิดเทรดเดอร์ดยอารอันเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เรามาเข้าสู่ช่วงตามล่าหาบิ๊กช็อตกันนะครับอ่าวันนี้แนะนำหุ้น KSL หรือขอนแก่นชูการ์อินดัสทรีนะครับหรือลงน้ำตาลขอนแก่นนั่นแหละอ่าโอเคนะครับหุ้นตัวนี้มีอะไรดีอ่าผมจะมาแนะนำา ทั้งส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคเอเหมือนเดิมผมจะบอกว่าผมไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับเพียงแต่ว่าผมเอาข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเราก็ต้องเอาไปวิเคราะห์ในรูปแบบของเราด้วยนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับอโอเ,เดี๋ยวมาดูพื้นฐานกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปเรื่องกราฟกันโอเคสําหรับข้อมูลบริษัทนะครับผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันสไลด์นี้ได้มาจากอัปเดตที่ผ่านมาล่าสุดนะครับของตั้งแต่กลางกลางปีนะดังนั้น ข้อมูลเนี้ยไม่ต่างกันหรอกอ่าโรงงานน้ําตาลขอนแก่นเนี่ยหลักๆท,ทําธุรกิจก็คือน้ําตาล84นะครับที่เหลือเป็น9เป็ก็คือ electric cell นะครับ6นี่ก็จะเป็นเรื่องของ supporting อย่างเช่นพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยครับและ1ก็คือบริการอื่นๆนะครับโอเคดังนั้นเราจะเห็นว่าเราแทบจะมองได้เลยว่า หุ้นบริษัทเนี้ยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับราคาน้ําตาลเป็นหลักทีนี้มาดูสัดส่วนของน้ําตาลนะครับว่ามีเยอะน้อยเท่าไหร่โอเคทีนี้มาดูเรื่องของผลผลิตน้ําตาลซึ่งก็มาจากอ้อยนะครับนับจากเดือนพฤษภาคมเห็นไหมครับเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับปี2564เนี่ยขึ้นมา7%อละอันนี้แค่5เดือนนะหเดือนนะครับ โอเคดังนั้นแค่แค่5เดือนนะครับขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นปีก็น่าจะขึ้นมาระระดับเดิมได้นะครับตั้งแต่ปี2 5 6 1และ6 2ประเด็นคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าตัวผมเองอ่ะสมัยเด็กเป็น,เป,นเป็นชาวไร่ผม,มี่ยปลูกอ้อยปลูกอ้อยสมัยนั้นยังไม่ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงตอนสมัยนี้ลำบากลำบากนะครับโอเคคืออย่างนี้ครับเวลาเราปลูกอ้อยอมันก็จะเป็นเพราะว่าราคาน้ําตาลขึ้นนะครับราคาอ้อยก็สูงขึ้น จากปี 2, 5, 6, 3, 6าสีครับราคาอ้อยที่บ้างก็จะเล่าให้ฟังตลอดก็คืออยู่ที่ประมาณ700-800ประมาณนี้นะครับปีนี้ได้ข่าวว่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณพันละหลักพันพันนิดๆละนะครับดังนั้นจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะปลูกหลกัหลกๆนะครับแถวแถวขอนแก่นกลาลสินมาสรารคามแถวแถวอุดรแถวเนี้นครับจะปลูกก็คือไม่อ้อยก็ข้าวนะครับสออย่างเพราะดินที่เนี่ยปลูกได้ประมาณนี้ ก็จะมีมันสัมปลังด้วยแซมนิดหน่อยนะครับอ้อยเนี่ยครับเมื่อมาปลูกจะไม่ได้ปลูกแค่ปีเดียวเพราะว่าอ้อยเขาเรียกว่าอ้อยเป็นต่อคืออ้อยเวลาปลูกปีแรกก็จะใช้แบบงบเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องจ้างปลูกจ้างตัดแล้วก็พันอ้อยเอามานะครับปลูกเสร็จแล้วตัดปีแรกนะครับปีที่2ก็จะเป็นอ้อยตออ่ตอ2ต่อ2มันมันมันก็เกิดหน่อขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นต่อสองปีแรกจะได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับพอต่อ2เสร็จแล้วก็ รองลงมาแต่ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วมันก็คือรอแค่บำรุงแล้วขึ้นไปนะครับก็ตัดทีนี้บางที่ก็ได้3ต่อนะครับแต่หลักๆไม่น่าเกิน3หรอกส่วนมากก็จะ2หรือ3นะครับประมาณนั้นขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับพันอ้อยด้วยขึ้นกับการดูแลด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าไม่ใช่แค่ปี6 5นะ66ปริมาณอ้อยเข้ามาจะ,จะเพิ่มขึ้นครับนะจะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับเวลาเขาปลูกก็อย่างน้อย2-3ปีนะครับอ้อยก็จะขึ้นมา นะครับอ้อยขึ้นทีนี้คนที่จะปลูกข้าวอ่ะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นปลูกอ้อยนะครับอ่าดังนั้นก็เราก็จะเห็นว่าเมื่อคนแนวปลูกอ้อยข้าวก็จะราคาขึ้นถูกไหมครับอ่าไซเคิลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของอพื้นฐานอย่างอื่นกันโอเคในตลาดหุ้นมีหุ้นเกี่ยวกับอ้อยเนี่ยอยู่4หุ้นนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆผมเอามาดู33ม 3, 3หุ้นหลักนะครับมันจะไม่เชิงเป็นคู่แข่งกันนะครับ อ้อยเนี่ยในประเทศไทยเวลาเราปลูกก็จะเป็นโซนใครโซนมันจังหวัดใครจังหวัดมันจะพังก็จะปลูกแบบเป็นโซนๆไปดังนั้นคนที่ได้เยอะได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาว่าจะรับได้เท่าไหร่นะครับแต่ราคาหรือกําไรเขาอ่ะขึ้นอยู่กับราคาน้าตาลถูกไหมอ่าโอเคนะครับก็จะมี BRR นะครับ BRR เนี่ยเห็นไหมครับราคาขึ้นไปแล้วที่ผมมาโฟกัส KSL นะครับเพราะว่า ราคา b รเห็นไหมครับวีคที่ผ่านมาเขาขึ้นไปแรงแล้วก็ KBS นะครับอ่า b รก็คือบุรีรัมเนาะแล้วก็ KBS ก็คือเอ่อชนบุรีเห็นไหมครับจูกา้าชนบุรีเนี่ยถ้าดูเดย์นี่เบรกแรงเลยนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับเบรกแรงเลยอ่าเบรกไวแกะไปแล้วนะครับอันนี้ลันอเวย์แน่นอนนะครับเข้าไปแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเคสลเนี่ยยังพักตัวอยู่เลยดูวีคสิเห็นไหมครับวีคพักตัวอยู่เลยนะครับ ก็เลยไม่แน่ใจว่าทําไมนะครับเคสยังไม่ไปผมก็เลยโฟกัสตรงนี้แต่บอกก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเ็นเห็นตรงนี้คืออะไรนะครับสำหรับสายเอ่อหรือสายพื้นฐานก็ต้องดูตรงนี้นั่นก็คือ PE ครับการที่เ s ส L ไม่ไปอาจจะเป็นเพราะว่า PE แพงกว่าเขาเห็นไหมครับ BR เนี่ยกับ KBS เล่นกัน PE แค่7เท่าเห็นไหมครับอ่า7.6 7.4 7.5แถวนี้แต่เคสสแล้ว ดังนั้นดังนั้นถ้าใครชอบตัวอื่นไม่เกีย่ยงนะครับผมไม่ได้เชียร์ตัวไหนเป็นพิเศษแต่เอามาเล่าส่งการให้ฟังนะครับดังนั้นถ้าใครชอบก็นี่เลยครับ BR เพิ่อขึ้นไปเนี่ยก็ BR ได้นะครับถ้าใครชอบหุ้นที่วิ่งแรงแล้วก็ไปเลยครับ KBS อ่านไหมครับบางคนก็ชอบหุ้นที่แบบแล้วแต่สไตล์เรานะอ,อืประมาณนั้นอันนี้ก็สวยเลยนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูราคาน้ําตาลกันดีกว่าว่า มันเป็นยังไงทําไมหุ้นพวกนี้ถึงวิ่งนะครับเห็นไหมครับราคาน้ําตาลเนี่ยผมว่าน่าจะจบรอบมาแล้วอืมอันนี้แล้วก็ขึ้นรอบใหม่นะครับ MACD กาลังอยู่เล่นแดนบวกแล้วก็ราคาพักตัวลงมาแต่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วเบรกลวครับเบรกไปแล้วนะครับราคาน้ําตาลน่ะเคยขึ้นไประดับนี้นะครับราาน,น,น่าจะเท่าตัวเลยนะครับประมาณนี้อ่าดังนั้นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับพวกเนี้ยเวลาขึ้นมันจะขึ้นแรง ขึ้นเร็วเป็นไซเคิลของมันขึ้นอยู่กับอะไรครับความต้องการบริโภคน้ําตาลนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็โควิดจบแล้วก็น่าจะมีการบริโภคอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ามีการผลิตอะไรมากขึ้นนะครับอ่าโอเคดังนั้นผมมองว่าน้ําตาลอ,อาจจะเป็นแบบช่วงเพิ่งเริ่มขึ้นก็ได้นะอืมอาจจะไปได้อีกอยู่นะครับเพราะว่ามีการเก็บของตรงเนี้เยอะเหมือนกันอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้กลับมาดูเรื่องของเทนิคอลเราอ่าโอเคทีนี้เ KSL อ่ะ เราดูแล้วเห็นไหมครับมันคล้ายๆน้ําตาลคล้ายๆาล้อกับกราฟของน้ําตาลเลยนะมีโอกาสที่จะเบรกนะครับถ้าเราเทียบตรงนี้นะครับตรงเนี้ยหนึ่งสองสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเรามองตรงนี้ก็ได้ถ้ามองเคสแย่ไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามถูกไหมสี่แล้วก็ไปห้าาโอเคขึ้นสามเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นยาวได้เพราะว่าอะไรครับน่าจะเกินหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต ปุ๊บเห็นไหมครับอ้าโอเคประมาณนั้นไปประมาณ200% 200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ้าโอเคนะครับทีนี้จะบอกว่าสินค้าพวกกรพันมันมีโอกาสที่จะเป็นถ้ามันแลนลี่ยาวอันเนี้ยมีโอกาสเป็น5ยาวมากกว่าสามเด็กห้า extension ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเรามองเชดยาไปก่อนนะครับมองเชดแย่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะไปนิวไฮได้นะครับซึ่งพอไปนิวไฮก็ประมาณ30%นะครับอย่างน้อย30%นนะครับเพราะตรงนี้มีการเก็บของเห็นไหมครับ ไม่คองอ่ะทีนี้มาดูการพักตัวคอลเลกชันผมมองว่าอันเนี้ยอาจจะจบ A B C ไปแล้วไดนไหมครับตัวเนี้ยขออนุญาตลบนี้ออกก่อนปุ๊บอันนี้ก่อนปุ๊บ A B C ทีนี้ตรงนี้จบ C แล้วยังไงต่อนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันเป็น1 2นะอ่า1นนะครับไป3ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ ตรงนี้หาไฮก็เป็น1ครับไฮตรงนี้1ตรงนี้ต่อไ้ abc นะอมองประมาณนี้มองประมาณนี้ผมก็จะมองประมาณนี้ผมเคยเชียร์ตรงนี้ก่อนที่มันจะเบรกผมคิดว่ามันจะเบรกตอนนั้นนะครับเพราะว่าราคาน้ําตาลนี่แหละผมดูราคาน้ําตาลเห็นไหมครับมันฟอ์เบรกกลับลงมาดังนั้นตัวนี้ขึ้นมาใหม่อย่างที่ผมบอกถ้าฟอ์เบรกกลับลงมากลับมาใหม่เนี่ยผมจะซื้อนะครับประมาณนั้นอ่าโอเคนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะเป็นขึ้น5ไปอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ อ่าประมาณแถว5บาทได้มีโอกาสนะครับชะกว่ามีโอกาสนะัการเอาหุ้นมาแนะนำเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันต้องขึ้นเพราะผมไม่ใช่คนควบคุมราคาถูกไหมผมไม่ใช่มาร์เก็ตเม r เกอร์ที่จะทําราคาได้การที่หุ้นจะขึ้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างทั้งเรื่องของอพื้นฐานที่จะผลักดันราคาหุ้นแล้วก็เทคนนะครับคนที่คุมราคาเขาอาจจะอยากให้ไปหรือยังไม่อยากให้ไปก็ได้นะครับดังนั้น เป็นแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชียร์เคสแอลอย่างเดียวเราก็จะเห็นอีก2ตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับดังนั้นใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับก็ย้ําอีกทีว่าไม่ได้เชียร์ซื้อเชร์ขายเป็นแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับเอามุมมองทางด้านของพื้นฐานแล้วก็เทคนิคมาแชร์ให้พวกเราดู นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิกนะครับ<ๆ>เพื่อมีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ดูก่อนเพื่อนนะครับใครมีคำถามอะไรหรือมีข้อคิดเห็นอะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการซื้อขายหุ้นนะครับโอเคสวัสดีครับ